วันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับการใช้งานหน้า h i ฟตี้รีพอร์นะครับซึ่งเป็นหน้า Report ที่ทางชิฟตี้เนี่ยได้มีการออกแบบขึ้นมาใหม่เพื่อตอบโจทย์กับสิ่งที่ทางร้านค้าต้องการน,นะครับโอเคก่อนอื่นขอเกริ่นก่อนว่าในยุคนี้นครับธุรกิจก็คือมีการแข่งขันที่สูงมากหลายๆคนนะครับก็อาจจะเคยได้ยินมาว่าถ้าเกิดเราอยากอยู่รอดได้ในธุรกิจเนี่ยครับก็จําเป็นที่จะต้องมีการให้ความสนใจในเรื่องของการใช้ Data หรือว่าพวกข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยครับ ให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดจริงๆแล้วผมว่าไอ้ข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยครับแบบพวกยอดขายต้นทุนกําไรต่างๆที่มีอยู่ในระบบชิมิตี้เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบขุมทรัพย์เลยนะครับผมว่ามันสามารถเอาไปใช้ประยุกต์ต่อยอดทางธุรกิจได้อีกเยอะเลยนะครับผมโอเคก็ก่อนหน้านี้ครับหลายร้านก็อาจจะมีการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลออกจากระบบชิมิตี้เพื่อไปสร้างเป็นกราฟหรือว่าทํารายงานสรุปผลข้างนอกผ่านโปรแกรม Excel หรือว่าโปรแกรมอื่นๆเช่นพวก Data Studio หรือว่าแบบ Power BI อะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันมีข้อจํากัดครับเพราะว่ามันจะมีหลายๆข้อมูลที่ไม่สามารถ Export ออกไปจากระบบชิมิตี้ได้อาจจะเป็นไอ้พวกที่ Export ออกไปได้ครับอาจจะเป็นพวกยอดขายต้นทุนกาําไรหรือแบบข้อมูลในออเดอร์ต่างๆอะเงี้ยครับแต่ว่ามันจะมีในหลายๆข้อมูลที่ไม่สามารถ Export ออกไปได้แต่ว่าทางชิมิตี้ก็ได้มีการเก็บข้อมูลในส่วนนั้นเอาไว้ให้ของแต่ละร้านนะครับซึ่งทําให้เราสามารถ ทำให้เราไม่สามารถนําข้อมูลเหล่านั้นนะครับไปวิเคราะห์ต่อได้ทางชิมิตี้จึงได้ทําหน้ารายงานขึ้นมาอันนี้ครับเป็นชิมิตี้รีพอร์ตขึ้นมาเพื่อให้ทางร้านเนี่ยครับสามารถดึงข้อมูลอะไรก็ได้ออกมาแสดงผลเป็นกราฟหรือว่ารายงานได้ด้วยตัวเองพูดง่ายๆก็คือสามารถคัสตอมไมล์ได้ตามใจชอบนั่นเองครับซึ่งทางร้านเนี่ยครับจะสามารถใช้งานข้อมูลทั้งหมดของร้านตัวเองได้ทั้งหมดเลยซึ่งจะทําใหอ้อ่หน้ารายงานของทางร้านเนี่ยครับ มันไม่ได้เป็นแค่รายงานที่แบบมีแค่ยอดขายต้นทุนกำไรแค่อย่างเดียวแต่ว่ามันจะเป็นไปได้ถึงรายงานที่จะสามารถรายงานทุกความเป็นไปของธุรกิจของคุณได้เลยโอเคเนื้อหาที่จะสอนในคู่มือน,นี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของด s ชบอร์ดและรายงานการสร้างรายงานแบบเบสิกการทํา Data f i ลเตอการสร้างรายงานแบบแอดวานซ์การเชื่อมข้อมูลจาก f a c e b o o k a d Account เข้ามาในระบบชินติตแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆที่มีในหน้ารายงานตัวนี้นะครับผมโอเคเรามาเริ่มที่เรื่องแรกกันเลย a ดชบอร์ดกับ r e พอร์ตดชบอร์ดคืออะไรรีพอร์คืออะไรเดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างให้ดูจากหน้ารายง,งานจริงของชิ i ิตี้นะครับผมโอเคแรกเริ่มอาจจะเข้าไปที่รายง,งานนะครับตรงนี้แล้วก็ไปที่รายง,งานใหม่ผมขอยกตัวอย่างรายง,งานก่อนละกันครับรายง,งานก็คือเป็นเหมือนการที่เรานําข้อมูลชุดข้อมูลนะครับมาแสดงผลเป็นในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเช่น ตัวสรุปรายการสินค้าตรงนี้ครับก็คือเป็น1รายงานตรงนี้เป็น1รายงานรายงานยอดขายตามธนาคารตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็น1รายงานยอดขายตามวันตรงนี้ก็เป็น1รายงานเช่นกันอา้าวแล้วแดชบอร์ดคืออะไรแดชบอร์ดในในมุมมองของเชนิตี้ก็คือหน้ากระดานเนี่ยครับเป็นภาพรวมและสถิติตรงนี้ครับหน้ากระดานเช่นแดชบอร์ดภาพรวมก็จะมีรายงานหลายๆอันอยู่ในหน้าเดียวอย่างอันนี้ครับก็คือจะเป็นแดชบอร์ดที่ แสดงถึงภาพรวมของร้านของคุณซึ่งก็จะมีการแสดงผลในส่วนของสต๊อกมูลค่าสต๊อกหรือพวกสรุปรายการสินค้ารายงานตามยอดขายต่างๆอะไรพวกนี้ครับหรือถ้าเป็นแดชบอร์ดในส่วนของสถิติอันนี้ก็จะเป็นอยอดขายตามธนาคารยอดขายตา,ตามแต่ละจังหวัดตามช่องทางติดต่อหรือแบบจํานวนชิ้นที่เราขายได้ยอดขายต่างๆของแอดมินนะครับอันนี้ก็คือจะเป็น1นึ่งแดชบอร์ดพูดง่ายๆคือใน1นึ่งแดชบอร์ดนะครับจะมีหลายๆรายงานที่ถูกจัดเอาไว้อยู่ในแดชบอร์ดนั้นๆครับ